ตถกถาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่12มกราคมพ.ศ. 2535ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งที่สามารถจะได้ยินเสียงชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังธรรมะที่จะกล่าวสู่กันฟังต่อไปวันนี้ลองจอดควันออกแล้วพูดปากเราดีกว่าเพราะว่าใส่ควันอยู่มันหลุดล้วมล้วมมันไม่เรียบร้อยแล้วก็เอาออกมาวางแล้วก็พูดโดยไม่ต้องมีฟันมันก็คล่องดีเหมือนกันวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12ของเดือนมกราคมเมื่อวานนี้เป็นวันเสาร์ที่11เรียกว่าวันเสาร์เดือนที่2ของเดือนมกราก็ถือว่าเป็นวันเด็กเมื่อวานนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเสียภาษีให้แก่เด็กเพื่อนำไปเที่ยวไปเตร่สนุกสนานเฮฮากันในที่ต่างๆซึ่งทางรัฐได้จัดขึ้นเป็นการปล่อยเด็กกันไปวันหนึ่งที่เขาจัดให้มีวันเด็กขึ้นเนี่ยเพื่ออะไรวันเด็กบ้างวันแม่บ้างวันพ่อบ้างวันผู้สูงอายุบ้างหลายวันตั้งขึ้นหลายวันตั้งขึ้นตามนโยบายขององค์การสหประชาชาติองค์การสหประชาชาติก็ได้คิดโครงการอะไรต่างๆแล้วบอกประเทศต่างๆให้ทำกันเราก็ทำกันตามระเบียบขององค์การสหประชาชาติเพราะเราเป็นสมาชิกขององค์การนั้นเมื่อองค์การจะมีอะไรเขาก็บอกให้สมาชิกได้จัดทำกันแล้วก็ทำกันอย่างทั่วถึงจุดหมายของการที่จัดให้มีวันเด็กขึ้นนั้นก็เพื่อจะให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์และท่านผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองได้สำนึกว่าอนาคตของชาติอยู่ที่เด็กเด็กในปัจจุบันนี้คือผู้ใหญ่ในวันต่อไปข้างหน้าและเด็กจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่ถูกต้องได้ก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่ช่วยกันดูแลรักษาเด็กเหล่านั้นเพื่อให้เจริญเติบโตทั้งกายทั้งใจจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติของประเทศของลูกต่อไปนั่นคือจุดหมายสำคัญที่ได้มีวันเช่นนี้ขึ้นทีนี้เราทั้งหลายที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นอาจารย์รวมมาถึงพระสงฆ์องค์เจ้าซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะทำให้เด็กเป็นเด็กดีมีความคิดถูกต้องในการกระพูดถูกต้องทำถูกต้องจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในการข้างหน้าภาระอันนี้เป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ที่ผู้จัดทำจะพึงกระทำพร้อมๆกันไปในตัวเช่นว่าพ่อแม่ทั้งหลายพ่อแม่ในรวมไปทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอนาคตของเด็กว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อให้เด็กของเราเป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถและมีความประพฤติดีเป็นหลักคุ้มครองจิตใจอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราทั้งหลายจะต้องช่วยกันพิจารณาวางแผนเพื่อสร้างจิตใจเด็กให้เป็นคนที่มีประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองต่อไปถ้าอนาคตของเด็กนั้นขึ้นอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่เช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ให้การศึกษาอบรมเด็กเหล่านั้นจะปั้นเด็กให้เป็นอะไรก็ได้เพราะเด็กเป็นไม้อ่อนที่ดัดได้ง่ายหรือเป็นดินเปียกที่สามารถจะปั้นอะไรได้แต่ถ้าหากว่าเป็นไม้แข็งก็ดัดไม่ได้
ป็นดินแข็งก็เอาไปตั้นอะไรไม่ได้ต้องเป็นดินอ่อนเปียกเราก็สามารถจะปั้นให้เป็นอะไรได้ผู้ที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดจนถึงท่านผู้บริหารประเทศจึงต้องวางแผนว่าจะให้เด็กของเราเป็นอะไรในการต่อไปข้างหน้าให้มีความคิดอย่างไรมีการพูดมีการกระทำอย่างไร จึงจะเป็นคนดีมีประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันคิดกันทำให้พร้อมเพรียงกันถ้าต่างคนต่างทำมันก็ไม่พร้อมเช่นสมมติว่าพ่อแม่เอาใจใส่อบรมลูกดีแต่พอไปถึงโรงเรียนครูไม่เอาใจใส่ในการอบรมสั่งสอนให้แต่วิชาความรู้แก่เด็กแต่ไม่ให้คุณค่าทางจิตใจแก่เด็กก็ไปไม่รอดหรือว่าทางการบ้านเมืองซึ่งมีหน้าที่บริหารกิจการของประเทศชาติแต่ว่าปล่อยให้สิ่งเหลวไหลต่างๆเกิดขึ้นในบ้านในเมืองมากมายสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องยั่วยวนชวนใจทำให้เด็กเพี้ยไปก็ได้แต่ไม่ได้จำกัดสิ่งเหล่านั้นปล่อยตามเรื่องตามราวเด็กของเราจะเป็นคนดีไม่ได้เพราะได้เห็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลาแต่ก็โน้มเอียงไปในทางที่เสียหายภาพต่างๆที่ออกมาทางโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อสำคัญที่จะให้เด็กได้พบได้เห็นแล้วเด็กก็ชอบใจในภาพเหล่านั้นภาพเหล่านั้นเป็นเครื่องส่งเสริมการสร้างนิสัยของเด็กถ้าเป็นภาพสร้างสรรค์เป็นภาพที่ดีงามเด็กของเราก็ได้รับการสร้างสรรค์ที่ถูกต้องถ้าเป็นภาพที่ไม่ได้เรื่องที่แสดงออกมาโดยไม่ได้คำนึงว่าจะกระทบกระเทือนแก่เด็กอย่างไรกระทบกระเทือนต่อสังคมต่อพระศาสนาอย่างไรเขาไม่ได้คิดเรื่องอย่างนั้นคิดแต่ว่าให้มันสนุกเพลิดเพลินแล้วก็จะได้เงินจากสิ่งที่ตัวทำอย่างนั้นการกระทำอย่างนั้นไม่เป็นการช่วยส่งเสริมจริยธรรมของเด็กแต่เป็นการทำให้เด็กมีจิตใจตกต่ำเราเด็กนั้นยังไร้เดียงสายังไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรกระทำอะไรไม่ควรกระทำเขายังไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่เด็กได้เห็นได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆนั้นก็จะมีอิทธิพลเหนือเด็กเหล่านั้นทำให้เด็กเหล่านั้นมีนิสัยโน้มเอียงไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็เป็นความเสียหายแก่เด็กอยู่มากเหมือนกันเด็กที่เกิดในย่านชุมชนแออัดมีแต่เรื่องไม่ค่อยจะเรียบร้อยการพูดจาของผู้ใหญ่ก็พูดจากันด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพด่าว่ากันในเรื่องต่างๆเด็กได้ยินบ่อยๆก็จะเอาสิ่งนั้นมาใส่ไว้ในใจโดยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ถูกต้องไม่สมควรที่จะเก็บไว้ในใจแต่เด็กไม่เข้าใจเพราะยังไม่รู้อะไรพ่อแม่ก็ไม่ได้สั่งสอนอบรมให้เด็กมีความรู้มีความเข้าใจเด็กก็รับสิ่งเหล่านั้นไว้ในใจเอาไปใช้เป็นเครื่องมือปฏิบัติก็เกิดความเสื่อมความเสียหายเพราะเด็กนั้นเป็นเหมือนกับกระดาษซับถ้าเราเอาไปซับหน้าหมึกหมึกก็ติดกระดาษซับหมึกดำกระดาษก็เป็นสีดำซับหมึกแดงกระดาษก็เป็นสีแดงเพราะว่ามันซับไม่ได้จิตใจของเด็กก็เหมือนกับกระดาษซับที่เราจะเอาไปซับอะไรก็ได้ทับน้ำสกปรกก็ได้ทับน้ำสะอาดก็ได้มันขึ้นอยู่กับผู้ที่เป
ป็นผู้นำของเด็กเป็นผู้มีหน้าที่สั่งสอนอบรมเด็กเพื่อให้เด็กเป็นอย่างไรเด็กก็จะเป็นอย่างนั้นอันนี้ทำให้เกิดความเสียหายไม่ใช่น้อยในสมัยก่อนสมัยที่ญาติโยมทั้งหลายยังเป็นเด็กคือถอยไปสัก60 70ปีเราก็ยังเป็นเด็กกันอยู่สิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เด็กเหลวไหลไม่มีเพราะไม่มีหนังไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์ไม่มีภาพอะไรต่างๆให้เด็กดูเด็กก็เจริญเติบโตขึ้นกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสมัยนั้นยังบริสุทธิ์ผุดผ่องยังไม่มีอะไรเสียหายเด็กได้พบได้เห็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ป่าที่บริสุทธิ์ทุ่งที่มีความบริสุทธิ์น้ำในห้วยในคลองในหนองเอามาดื่มได้เพราะยังเป็นน้ำสะอาดไม่มีอะไรเข้าจะไปเกี่ยวปนสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่มีเรื่องพิเศษที่จะให้เด็กได้พบได้เห็นสภาพของเด็กในสมัยนั้นก็เจริญเติบโตขึ้นเป็นคนดีช่วยกันสร้างชาติสร้างบ้านเมืองต่อมาแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้ญาติโยมทั้งหลายลองพิจารณาว่าสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เด็กดูดซึมเข้าไปนั้นมันโน้มเอียงไปในทางที่จะเพิ่มกิเลสเพิ่มราคะโทสะโมหะเป็นสิ่งช่วยทำลายความดีความงามของเด็กได้หายไปเพราะสภาพสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยจะดีแล้วก็มีอยู่ทั่วไปได้ทุกคนทุกแห่งคนเอาอย่างกันอย่างรวดเร็วในทางที่มันไม่ค่อยจะถูกต้องเปลี่ยนการไหว้ผมแบบยาวๆของพวกวัยรุ่นนักศึกษามหาวิทยาลัยมันก็แพร่หลายไปจนถึงบ้านนอกบ้านนาบ้านที่อยู่ริมป่าริมภูเขาก็ได้เห็นภาพเหล่านั้นแล้วก็ทำตามเหล่านั้นเพราะเขาคิดว่าคนที่อยู่มหาวิทยาลัยนั้นเป็นคนเจริญเขาทำอะไรก็เอาอย่างประพฤติตามนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องทำลายจิตใจของคนเหล่านั้นการแต่งเนื้อแต่งตัวก็แต่งตามแบบที่ได้เห็นภาพในโทรทัศน์ตามแบบที่เป็นภาพในหน้าหนังสือพิมพ์หนังสืออ่านเล่นประเภทต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยั่วยุให้คนคิดทำในสิ่งที่เป็นเช่นนั้นความสับสนวุ่นวายก็เกิดขึ้นในครอบครัวเพราะเด็กไม่ค่อยจะเชื่อฟังพ่อแม่เราไปโรงเรียนก็ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ถือหลักเสรีภาพทำอะไรตามใจตัวตามใจอยากไม่คำนึงว่ามันจะกระทบกระเทือนต่อผู้ใดบ้างหรืออาจจะเกิดความเสียหายแก่ตนในการต่อไปข้างหน้าอย่างไรบ้างไม่มีความคิดอย่างนั้นเพราะผู้ให้แนวคิดไม่ค่อยจะมีพ่อแม่ซึ่งเป็นตัวจักสำคัญในการสั่งสอนจิตใจเด็กนั้นก็เมินเฉยไม่ช่วยกันทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องแก่เด็กเหล่านั้นเพราะนึกว่าไม่เป็นไรมันโตขึ้นหน่อยมันก็คงรู้เองความคิดอย่างนี้แหละเป็นความคิดที่ทำให้เกิดความเสียหายเพราะเด็กจะรู้เองไม่ได้เด็กที่มีปัญญามีความคิดถูกต้องเปอร์เซ็นต์มันน้อยแล้วจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนี่มันก็น้อยแต่มักจะไหลไปตามพวกตามเพื่อนที่เขาจักจูงไปในที่ต่างๆก็ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายดูตัวอย่างง่ายๆ
นักเรียนนายร้อยทหารบกทหารเรือหรือทหารอากาศสมัยเป็นนักเรียนนั้นตัดผมสั้นเกรียนทั้งนั้นเพราะว่าทางสถาบันการศึกษาก็บังคับให้ไว้ผมทรงอย่างนั้นแต่ว่าพอพ้นจากสภาวะของนักเรียนแล้วออกมาเป็นนายทหารก็ไว้ผมกันรูปรามลุงรังแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บัญชาการเป็นอะไรก็ตามไว้ผมรูปรามไม่ค่อยจะเรียบร้อยเด็กเหล่านั้นก็คงคิดว่าเราเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ไว้ผมแบบนี้แต่เมื่อใดเราพ้นจากความเป็นนักศึกษาเรามีสิทธิมีเสรีภาพในการตามใจตัวเองเขาก็ไหว้ทรงผมแบบยาวๆซึ่งมันไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่แต่ก็มีกันทั่วไปอย่างนั้นเพราะผู้ใหญ่ทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้น้อยแล้วก็ผู้น้อยก็ทำตามผู้ใหญ่จะพูดจาทำความเข้าใจกันมันก็ไม่ได้เพราะตัวผู้ใหญ่เองก็เป็นเช่นนั้นพ่อแม่ก็เป็นเช่นนั้นเด็กก็เลยไม่ได้รับการอบรมเต็มที่ในทางความคิดเห็นที่ถูกที่ชอบเขาก็ทำอะไรตามใจตัวตามใจอยากเรื่อยไปซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่เด็กได้จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้บริหารประเทศชาติควรจะทำอะไรที่เป็นตัวอย่างในทางสร้างสรรค์เป็นตัวอย่างที่ดีที่งามแก่เด็กเหล่านั้นเด็กของเราก็จะดีขึ้นเพราะพ่อแม่เป็นผู้ดูแลว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนหน้าที่ของพ่อแม่นั้นมีอะไรบ้างห้ามลูกไม่ให้กระทำความชั่วแนะนำลูกให้กระทำความดีเอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนของลูกเพื่อให้มีความรู้สมชั้นสอบได้คะแนนที่ดีหน่อยท่านมาจบการศึกษาแล้วก็ต้องหางานให้ทำไม่ให้อยู่นิ่งอยู่เฉยเพราะการอยู่เฉยๆนั้นเป็นการไม่ถูกต้องเป็นการที่ไม่รู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่ตนมีให้เป็นประโยชน์แก่ครอบครัวแก่ตนเองและแก่ประเทศชาติให้อยู่เฉยๆไม่ได้พ่อแม่บางคนอาจจะมีสตังค์มากลูกไม่ต้องทำงานก็ได้ถ้าเงินที่พ่อแม่ให้ทุกเดือนต้องการอะไรก็ได้จะไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาขี่ให้คอหักเล่นก็ได้ซื้อรถยนต์มาขับเล่นแล้วก็ไปชนกันถึงแก่ความตายก็ได้จะไปเที่ยวสนุกสนานตามบาร์ตามสถานที่ต่างๆก็ได้เพราะเงินที่ได้มานั้นมีอยู่แล้วก็ใช้ตามหน้าที่ของเขาโดยไม่ได้คิดคำนึงว่าเงินนี้มาอย่างไรเงินมันเกิดขึ้นอย่างไรไม่รู้คุณค่าของเงินไม่รู้คุณค่าของงานที่ทำให้เกิดปัจจัยคือเงินทองเขานึกแต่เพียงว่าแบมือได้ขอทีไรก็ได้ทุกทีคุณแม่ให้การกระทำเช่นนั้นของคุณแม่เนี่ยถูกต้องหรือไม่ถ้าเราคิดดีให้ถูกคิดให้ดีแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเพราะทำให้ลูกไม่รู้จักช่วยตัวเองไม่รู้จักพึ่งตัวเองท่านเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วลูกจะอยู่อย่างไรลูกก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้เพราะไม่เคยช่วยตัวเองไม่เคยพึ่งตัวเองตามหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเขาก็จะกลายเป็นคนที่ใช้เงินที่ได้รับมรดกจากพ่อแม่ตามสบายใช้ไปมันก็หมดแล้วก็ไม่รู้จักหาผลที่สุดชีวิตตกต่ำพอชีวิตตกต่ำก็เป็นทุกข์เร
แล้วจะพูดกับใครต่อใครว่าผมนี่มันดวงไม่ดีเกิดมาลำบากความจริงมันไม่ได้ลำบากเมื่อเป็นเด็กลำบากเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เพราะพ่อแม่สอนให้เป็นเช่นนั้นอันนี้มันไม่ถูกต้องลูกมาจบการศึกษาแล้วก็ต้องให้มีงานทำให้ไปหางานทำไปสมัครงานที่ใดก็ได้ให้รู้จักทำงานรู้จักคุณค่าของชีวิตว่าชีวิตกับงานนี่เป็นของคู่กันงานคือชีวิตชีวิตคืองานบันดาลสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขขณะทำงานเขาจะได้ประสบการณ์มีความเข้าใจในเรื่องอย่างนั้นเพราะพ่อแม่ส่งเสริมให้ได้ทำงานเมื่อทำงานแล้วเขาก็มีเงินใช้ก็ต้องบอกให้เขาใช้เงินเท่าที่ได้นั้นให้เป็นประโยชน์อย่าใช้หมดแล้วก็มาขอคุณแม่อีกเป็นการไม่สมควรเด็กที่โตแล้วอายุ20กว่าแล้วถ้ายังเป็นลูกแง่อยู่มาแบมือขอจัดตังค์จากคุณแม่ไปใช้ก็เป็นการไม่ถูกต้องพ่อแม่ควรจะสอนเขาด้วยการชี้อะไรให้ดูเป็นตัวอย่างเช่นชี้ให้ดูลูกไก่ได้น้อยๆเมื่อมันเล็กๆมันเขี่ยอาหารไม่เป็นแม่ไก่ช่วยเขี่ยให้พอพบอาหารก็ร้องก๊อกก๊อกก๊อกเรียกลูกมากินอาหารนั้นแต่ว่าลูกไก่เมื่อโตขึ้นก็พ้นจากความคุ้มครองของพ่อแม่ลูกไก่เหล่านั้นหากินเองได้เคี่ยอาหารกินเองได้ทำที่ต่างๆรู้จักช่วยตัวเองพึ่งตัวเองหรือให้ดูสัตว์ตัวโตๆเช่นว่าหมอกควายช่างม้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพอน้ำนมหมดสัตว์เหล่านั้นก็พึ่งตัวเองช่วยตัวเองด้วยการไปหากินตามประสาของสัตว์ไม่มีสัตว์ตัวใดที่โตแล้วจะมาขอหญ้าจากแม่หรือมาขออะไรจากแม่มันไม่มีสภาพเช่นนั้นสัตว์เดรัจฉานจึงเป็นผู้ที่ช่วยตัวเองได้มากพึ่งตัวเองได้มากก็เรียกว่าดีกว่าลูกคนซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าพ่อแม่ชี้แปดสาธิตของสัตว์ให้ลูกดูเป็นตัวอย่างลูกก็จะมีความละอายใจละอายใจว่าเรานี่โตแล้วแต่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ยังพึ่งตัวเองไม่ได้น่าละอายลูกไก่ลูกหมาลูกแมวลูกหัวลูกควายที่มันรู้จักช่วยตัวเองพึ่งตัวเองแล้วก็จะไปหางานทำเด็กคนนั้นก็จะมีชีวิตที่ถูกต้องขึ้นแม้ว่าทำงานได้อะไรมาแล้วก็รู้จักที่จะเก็บจะใช้จะทำให้เจริญงอกงามต่อไปคิดถึงการอนาคตเขาเป็นคนที่สร้างตัวเองได้พึ่งตัวเองได้คนที่ต้องไปทำงานสร้างตัวสร้างตนน่ะเป็นคนมีโชคมีวาสนามีบารมีแต่คนที่อยู่กับพ่อแม่ตลอดเวลาไม่รู้จักทำมาหากินน่ะเป็นคนโชคร้ายเป็นคนอาภัพอับโชคด้วยประการทั้งปวงเพราะไม่รู้จักใช้สิ่งที่ตนมีให้เป็นประโยชน์ไม่รู้จักใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ไม่รู้จักใช้ความสามารถให้เป็นประโยชน์สิ่งนั้นมีก็เหมือนกับไม่มีเพราะไม่ได้เอามาใช้ใครเป็นคนทำผิดพ่อแม่นั่นแหละเป็นคนทำผิดที่ไม่ให้ลูกไปช่วยตัวเองพึ่งตัวเองไม่สอนให้ลูกไปทำงานทำการคนบางคนเป็นคนมั่งมีทรัพย์สมบัติเมื่อลูกโตขึ้นแล้วก็ให้ออกจากบ้านให้ไปอยู่ที่อื่นไปอยู่กับเพื่อนของพ่อของแม่แล้วก็กำชับไปว่าให้ไปทำงาน
ไปทำงานกับเขาเป็นลูกจ้างเขาเป็นคนรับใช้เขาทำงานตั้งแต่ตำแหน่งลูกจ้างเรื่อยไปแล้วก็ยังส่งจดหมายรับไปถึงเพื่อนที่ลูกไปอยู่ด้วยว่าใช้ให้มันเต็มที่ให้ทำงานทุกอย่างอย่านึกว่าเป็นลูกของเพื่อนแล้วก็ไม่ให้ทำอะไรให้อยู่สบายสบายการที่ไม่ให้ทำอะไรให้อยู่สบายคือการฆ่าเด็กคนนั้นฆ่าคนคนนั้นให้สูญเสียสภาพของความเป็นคนที่แท้จริงเพราะไม่รู้จักสมาหากินเป็นการทำที่ผิดช่วยคนไม่ถูกต้องเด็กคนนั้นโตขึ้นก็เอาตัวไม่รอดรู้จักแต่จะจ่ายสตังค์แต่ไม่รู้จักหาทรัพย์สมบัติอันใดที่พ่อแม่หาไว้ได้ก็ค่อยขายไปเรื่อยๆขายจนไม่มีอะไรจะขายแล้วก็จกจำมีเยอะแยะตัวอย่างมีเยอะแยะในบ้านเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพฯใหญ่เชียงใหม่อุบลอุดรอะไรอย่างนี้เป็นเมืองใหญ่คนประเภทนี้มันก็มีอยู่แล้วก็เป็นคนที่น่าสงสารเพราะไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตไม่ได้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเราอย่าถนอมเขามากเกินไปอย่าถนอมมากเกินไปต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในร่มพอย้ายไปปลูกกลางแดดมันตายมันไม่ขึ้นคำโบราณเขาพูดว่าเหมือนลูกยาพี่หว่านในร่มยาสูบก่อนนี้เขาก็ปลูกให้เขาไปหว่านในที่ที่มันร่มไม่ถูกแดดพอย้ายไปปลูกถูกแดดมันทนไม่ได้แล้วก็ตายไปเป็นคำภาษิตเตือนใจคนว่าอย่าทำลูกของตนให้เป็นยาในร่มเพราะยาในร่มนั้นพอถูกแดดมันทนไม่ได้แล้วก็ตายลูกเรานี่ก็เหมือนกันแต่เราเลี้ยงเขาให้อ่อนแอเขาก็จะเป็นคนอ่อนแอต่อไปกระทบนิดไม่ได้กระทบหน่อยก็ไม่ได้เปราะบางไม่มีความอดทนที่จะต่อสู้กับธรรมชาติเลยเอาตัวไม่รอดอันนี้เป็นความผิดของพ่อแม่ที่ไม่ช่วยลูกให้เป็นคนขยันขันแข็งเอางานเอาการในนิทานอีสปซึ่งเป็นหนังสือให้เด็กอ่านในสมัยก่อนมีเรื่องว่าสอนลูกให้เป็นโจรสอนลูกให้เป็นโจรนั่นทำอย่างไรคือว่าจะเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้เอาเด็กไปขวากเข้าโรงเรียนพอไปโรงเรียนก็หยิบดินสอของเพื่อนมาแท่งเอามาเขียนหนังสือแม่ก็ถามว่าเธอเอามาจากไหนเด็กก็บอกว่าของเพื่อนหยิบเอามาแล้วเพื่อนรู้เพื่อนเห็นหรือเปล่าไม่รู้ไม่เห็นเออดีแม่ก็บอกว่าดีอย่าให้เขาเห็นแล้วเอามาใช้วันหลังก็ไปลักสตังค์ของเพื่อนคือไปหยิบมาใช้ไม่ได้มีเจตนาจะลักขโมยเพราะมันไม่รู้เรื่องหยิบมาพ่อแม่เห็นก็บอกว่าเออดีแล้วอย่าให้เขารู้นะอย่าให้เขาเห็นสอนอย่างนั้นแล้วมันก็ขยับฐานะขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นนักฉกชิงวิ่งราวแล้วผลที่สุดตำรวจจับได้แล้วก็ต้องถูกลงโทษถูกลงโทษอย่างหนักเลยคือต้องประหารชีวิตเพราะทำผิดอาญาใหญ่โตแม่ก็เดินตามลูกชายไปในวันที่เขาจะเอาไปฆ่าคนก็ไปกันเยอะไปดูเขาฆ่าคนกันเขาไม่เคยเห็นเขาฆ่าคนอย่างไรดูกันขึ้นไปบนปีนป่ายบนต้นไม้เพื่อดูว่ามันชัด
ดูเขาฆ่าคนแต่ว่าก่อนที่จะถูกฆ่ามีคนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้โอ้โหด้วยความเสียใจเลยถามว่าต้องให้ทำไมคิดถึงลูกแล้วลูกท่านอยู่ที่ไหนนั่นแหละที่เขาผูกพันด้วยเครื่องพันธนาการจะเอาไปฆ่าลูกฉันเจ้าหน้าที่ก็ไปบอกนายคนนั้นว่าคุณแม่เสียใจมากร้องไห้ร้องห่มตีอกชกหัวว่าโอ้คุณแม่มาด้วยดีแล้วบอกให้คุณแม่มาใกล้ฉันหน่อยฉันจะพูดอะไรกับคุณแม่บางสิ่งบางอย่างเขาก็มานำคุณแม่มาเมื่อเขาถูกมัดแต่เขาพูดได้ว่าคุณแม่เข้ามาใกล้ๆผมหน่อยผมมีเรื่องที่จะกระชิบบอกคุณแม่คุณแม่ก็เอียงหูเข้าไปใกล้ปากไอ้เจ้านักโทษคนนั้นกัดหูคุณแม่จนขาดกัดหูใช่เลยกัดหูขาดแม่ก็เจ็บปวดรวดร้าวแล้วเขาก็บอกว่าแม่ไม่น่าจะร้องไห้ไม่น่าจะเสียใจเพราะลูกเสียผู้เสียคนนี่เพราะคุณแม่แท้ๆคุณแม่ไม่สอนไม่เตือนไม่บอกในสิ่งที่ลูกกระทำแต่เห็นดีเห็นงามกับการกระทำของลูกลูกจึงได้เสียคนอย่างนี้ลูกจะทำอย่างไรคนนั้นก็ถูกฆ่าไปตามกฎหมายของบ้านเมืองเรื่องนี้มันไม่ใช่มีแต่ในนิทานอีสปแต่มันมีทั่วไปลูกไปได้อะไรมาแม่ไม่ถามไม่ถามให้มันรู้เรื่องแล้วก็ไม่อธิบายให้รู้ว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการไม่ถูกต้องเป็นการไม่สมควรผิดศีลธรรมผิดกฎหมายขอลูกอย่าได้ประพฤติเช่นนั้นต่อไปแล้วก็เด็กคนนั้นมันก็จะไม่ทำเพราะโดยปกติเด็กทั่วไปนั้นมักชอบความดีความถูกต้องอยากดีอยากเด่นกันทั้งนั้นแต่มันไม่รู้ว่าดีคืออะไรความเด่นที่ถูกต้องคืออะไรเขาไม่รู้ไม่เข้าใจคุณแม่ก็ไม่ได้แนะนำพร่ำเตือนในเรื่องอย่างนั้นเขาทำอะไรผิดเขาก็นึกว่าดีแล้วถูกต้องแล้วเพราะไม่เห็นแม่ว่าอะไรต่อไปมันก็มือเติบไปทำสิ่งผิดใหญ่โตขึ้นผลที่สุดก็ไปอยู่ในคุกในตารางเสียหายในเมืองอเมริกานั่นก็มีคุกใหญ่เรียกว่าเป็นคุกกลางของทุกรัฐนักเทศอุกจักรันมานจะโทษต้องเอามาไหว้คุกนั้นเหมือนกับคุกบางขวางคุกบางขวางนี่เป็นคุกใหญ่นักโทษที่อยู่ในคุกบางขวางอย่างน้อย10ปีขึ้นไป20ปี30ปี50ปีหรือว่าขังกันจนตลอดชีวิตเก่งๆทั้งนั้นคนที่มาอยู่บางขวางเรียกว่าเก่งทั้งนั้นได้ปริญญาบีเคมาแล้วทั้งนั้นได้เข้าไปอยู่บางฝังมากมายไกลกองคนเหล่านั้นได้ทำผิดเสียผู้เสียคนก็เพราะว่าแม่ไม่เตือนไม่สอนได้อะไรมาก็ไม่ถามว่าได้มาอย่างไรเนี่ยเขามาที่ดักไหนไม่ได้สอนก็เลยเด็กมันก็นึกว่าดีแล้วถูกแล้วค่อยขยือเปลื่อนชั้นขึ้นไปโดยลำดับจนเป็นโจรมีชื่อเสียงโด่งดังมีชื่อเสียไม่ใช่ชื่อเสียงเอาตัวงอออกแล้วมันก็เสียเป็นอย่างนั้นนี่คือความผิดที่รู้เท่าไม่ถึงการแล้วไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปข้างหน้าเพราะคุณแม่ไม่บอกไม่สอนเด็กก็ทำเรื่อยๆมาจนเสียผู้เสียคนตอนนี้ถ้าเราสกัดได้เด็กมันก็หยุดไม่กระทำเช่นนั้นต่อไปพาหลานคนหนึ่งไปอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมเด็กน้อยไปเข้าโรงเรียนอนุบาล
แล้วครูเขามาบอกว่าเด็กชายหลานของท่านเนี่ยมันหยิบสตังค์ของเพื่อนนักเรียนไปเป็นส่วนตัวพอรู้เรื่องเช่นนั้นก็เรียกมาถามบอกว่าเธอทำอย่างนั้นจริงไหมเขาก็บอกว่าจริงหยิบมาจริงแต่บอกว่าไม่ถูกต้องการกระทำเช่นนั้นไม่ถูกต้องถ้าเธอมีของอะไรอยู่แล้วก็เพื่อนมาเอาไปใช่เธอจะสบายใจไหมเธอจะเสียใจไหมเขาก็สามารถเสียใจเพราะมันเป็นของผมเพื่อนมาเอาไปผมก็เสียใจแต่เธอไปเอาของคนอื่นมาเนี่ยเขาจะเสียใจไหมล่ะก็คงจะเสียใจเหมือนกันเพราะงั้นการกระทำของเธอมันไม่ถูกต้องไม่ควรกระทำเช่นนั้นต่อไปเขาก็รับปากรับคำว่าจะไม่ประพฤติเช่นนั้นให้เสียชื่อหลวงลุงต่อไปแล้วไม่ทำเลยตั้งแต่นั้นมาไม่ทำไม่ไปหยิบของใครมาไม่เอาของอะไรใครมาเพราะเขารู้ว่ามันไม่ถูกต้องถ้าเขาคนอื่นมาเอาของเราเราก็ไม่ชอบคนเรามันต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาแต่เด็กมันทำไม่เป็นเพราะไม่รู้เรื่องผู้ใหญ่จึงต้องแนะนำสั่งสอนเราให้เข้าใจเรื่องอย่างนั้นแล้วเขาจะไม่กระทำความผิดเช่นนั้นอีกต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่พ่อแม่จะต้องคอยดูแลลูกกลับจากโรงเรียนต้องมาไหว้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็แม่ก็ต้องดูเครื่องแต่งตัวมันเปื้อนอะไรบ้างดูสมุดดินสอว่ามันเรียบร้อยหรือเปล่าเอาไปเมื่อเช้ากี่เล่มตอนเย็นเอากลับมากี่เล่มหรือมันเหลือมาบ้างมีอะไรจิตมือจิตไม้มาบ้างมันตรวจสอบแนะนำพร่ำเตือนให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรเด็กก็จะไม่เสียผู้เสียคนไม่ประพฤติสิ่งที่เลวร้ายมีเด็กคนหนึ่งพ่อแม่ตายหมดแล้วอยู่กับยายแต่ยายนั้นเป็นคนที่พร่ำสอนหลานอยู่ตลอดเวลาในเรื่องว่าอย่าไปเอาอะไรมาเป็นของตัวโดยไม่ถูกต้องเราเป็นคนจนเงินจนทองจนข้าวของแต่เราไม่จนความงามความดีแต่เรามีความงามความดีไว้ในใจนั้นมันประเสริฐกว่ามีทรัพย์ภายนอกเป็นไหนๆเพราะทรัพย์ภายในนั้นเป็นของเราทรัพย์ภายนอกไม่แน่มันจะสูญจะหายไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ทรัพย์ภายในนั้นอยู่กับเราตลอดไปเป็นอริยะทรัพย์ภายในทรัพย์ประเสริฐพูดให้ฟังบ่อยๆพูดใจบ่อยๆอบรมบ่อยๆลูกก็เป็นคนที่ดีหลานก็เป็นคนดีเชื่อฟังคุณยายถึงจะดูใกล้สอบไล่เด็กนั่นก็ไปอ่านหนังสือที่วัดเบญจมบพิตรหลังบูรเงียบอ่านไปก็กะถึงเวลากินข้าวเที่ยงก็เลยเก็บหนังสือจะไปกินข้าวก็มองเห็นว่าเอ๊ะใครเอากระเป๋ามาวางไว้ตรงนี้เด็กมาอ่านหนังสือเพลินไปไม่ได้มองดูข้างหลังมีคนเอากระเป๋ามาวางไว้ลืมไม่ใช่เรื่องอะไรลืมไว้เมื่อลืมไว้เช่นนั้นเด็กนั้นก็นึกถึงคำสั่งของคุณยายว่าอย่าเอาอะไรของผู้อื่นมาเป็นของตัวกระเป๋านี่ไม่ใช่ของเราแต่มีใครมาลืมไว้ก็นั่งดูไปก่อน
ผื่อเจ้าของเขาเลือกได้เขาจะได้มาเอายังไม่แจกต้องมองดูไว้ให้คนอื่นไม่ให้คนอื่นมาเอาไปเขาก็ดูไปไม่เห็นใครมาตั้งชั่วโมงกว่าแล้วไม่มีใครมาเก็บกระเป๋ามาเปิดในนั้นมีเงินเป็นปึกปึกสองปึกใหญ่แต่ว่ามีบัตรชื่อมีบ้านที่อยู่อาศัยเขาก็ชื่อในบัตรก็รู้ว่าคนนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ไกลหมู่บ้านปัตวิกรนู่นเด็กหญิงคนนั้นทำอะไรก็เรียกรถแท็กซี่มาแล้วก็ให้ขับไปจนถึงบ้านพอเข้าไปในบ้านก็พบผู้หญิงคนหนึ่งความจริงก็เป็นเจ้าของกระเป๋าใบนั้นอะไรมาพบแล้วก็เลยถามว่าคุณน่ารู้จักคนชื่อนี้ไหมชื่อในบัตรผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าฉันเองพูดชักจะกระฟัดกระเฟียดหน่อยเพราะใจไม่สบายเกินไหนฉันเองคุณน่าไปลืมกระเป๋าไว้ที่วัดเบญจใช่ไหมใช่แล้วก็เอากระเป๋ายื่นให้มายื่นให้ก็ที่ยกดีใจชักออกมาใบหนึ่ง200สองใบให้เด็กคนนั้นเป็นรางวัลเด็กคนนั้นตอบว่าหนูไม่รับหนูเพียงแต่เอากระเป๋ามาให้คุณหน้าเท่านั้นหนูไม่รับแต่นึกว่ามันน้อยไป200น้อยไปเลยเพิ่มไป500เด็กคนนั้นไม่เอายิ่งออกจากบ้านขึ้นรถแท็กซี่กลับไปไม่ได้รับอะไรตอบแทนคุณคนนั้นแกจะไปต่างประเทศเลยไปเบิกเงินจากธนาคารมาใส่กระเป๋าไว้แล้วก็ไปไหว้พระวัดเบญจหลวงพ่อตะชินละขอสิ่งขอพรที่จะเดินทางไปออกมาก็นั่งขี่ม้านั่งพักผ่อนลืมกระเป๋าไว้เด็กนั้นเอาไปคืนให้ด้วยความเรียบร้อยนี่คือผลของการอบรมสั่งสอนของคุณยายคอยเฉกคอยเป่าลงไปในจิตใจว่าอย่าเอาของใครมาเป็นของตัวให้หาเอาเองทำเอาเองในทางที่ถูกที่ชอบเด็กก็ประพฤติตามนับว่าได้ผลตามคำสั่งของคุณยายทุกประการเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ว่ายังไม่ได้ผลทางวัตถุคือไม่ได้รับรางวัลอะไรผิดกับเด็กที่ประเทศอียิปต์แต่คนนั้นเป็นเด็กขายหนังสือพิมพ์เด็กเที่ยวขายหนังสือพิมพ์ขายพวงมาลัยเยอะแยะตามบ้านเราก็มีเขาก็ไปขายหนังสือพิมพ์อยู่ที่สนามบินคนลงเรือบินก็เปเปอร์เปเปอร์นิวส์เปเปอร์มันเรียกชันเปเปอร์เปเปอร์คนก็ซื้อเอาไปอ่านราคามันก็ไม่มากอะไรแต่มีคนหลังคนหนึ่งมาซื้อไม่มีเงินตราของอียิปต์เลยให้ดอลลาร์ให้ดอลลาร์ไปเด็กไม่เอาไม่รับเขาบอกว่าไม่รับเพราะเงินนี้ไม่ใช่เงินของประเทศนี้เขาไม่รับเขาบอกว่าก็ทำอย่างไรฉันไม่มีเงินเนี่ยแต่ฉันอยากอ่านหนังสือพิมพ์แต่คนนั้นบอกเอาไปเลยเอาชื่อพิมพ์ไปเลยไม่จ้องจ่ายเงินก็ได้เพราะท่านมาจากต่างประเทศเขาก็ให้เงินไปให้หนังสือพิมพ์ไปพลังคนนั้นประทับใจเวลาจะกลับอเมริกาไปสั่งสถานทูตไว้บอกว่าให้ไปสืบดูเด็กขายหนังสือพิมพ์น่ะมันอยู่ที่ไหนเขาก็ไปสืบได้ที่เรื่องในราว
ว่าเป็นเด็กกำพร้าอยู่กับคุณแม่ไม่มีคุณพ่อเด็กน้อยมากมักจะกำพร้าพ่อแม่มักจะไม่จ่ายอยู่นานๆทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะพ่อนี่เหลวไหลชอบดื่มเหล้าอะไรต่ออะไรมึนเมาหาโรคใส่ตัวเลยตายก่อนแต่คุณแม่เป็นคนไม่ดื่มเหล้าตายช้าตัวในสภาพยากจนเขาก็ส่งข่าวไปให้ฝรั่งคนนั้นทราบเขาส่งเงินมาให้$100ให้สถานทูตแลกเอาให้เป็นเงินพื้นบ้านแก่เขาเขาก็ไปให้เขาก็รับเพราะว่าได้มาโดยสุจริตแล้วฝรั่งคนนั้นยังมีใจเอื้อเฟื้อบอกว่าเด็กนั้นมันคงจะไม่ได้เรียนหนังสือขอให้ฐานทูตจัดการให้ได้เข้าเรียนหนังสือแล้วเขาจะส่งเงินมาให้แล้วก็ส่งมาให้เลยจนกระทั่งเขาโตเป็นหนุ่มฝรั่งคนนั้นตายเวลาตายที่ทำพินัยกรรมไว้ให้เงินก้อนหนึ่งแก่เด็กคนนั้นเด็กคนนั้นก็ได้รับมรดกจากฝรั่งเพราะความซื่อสัตย์นั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรเพราะเป็นคนซื่อสัตย์ไม่เห็นแก่ได้ไม่เอาอะไรที่ไม่ใช่ของตัวมาเป็นของตนชีวิตเขาประสบความสุขเรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งฝรั่งเขาว่าอย่างไรอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเขาสบายเพราะเขาทำถูกต้องที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่กรุงเทพฝรั่งชาวรัสเซียไม่นอนเวลาไปก็ลืมกระเป๋าไว้ใต้เบาะคนใช้ก็ไปทำความสะอาดพบเงินนั่งเขาเขาก็ไปดอนเมืองทันฝรั่งเอาเงินให้ฝรั่งคนนั้นฝรั่งคนนั้นรับเงินแล้วก็พูดว่าขอบใจแต่นั่นเองไอ้ฝรั่งคอมมิวนิสต์มันไม่ค่อยมีคุณธรรมมากกว่านั้นมันพูดแต่ว่าขอบใจแต่นั่นเองแล้วคนนั้นก็กลับไปสบายโรงแรมต่อไปเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรก็ยังรักษาเกียรติรักษาศักดิ์ศรีของประเทศไทยไว้ได้ว่าคนมาพักโรงแรมแล้วของไม่หายไม่เสียหายก็ดีเป็นประโยชน์แก่การท่องเที่ยวต่อไปอันนี้ก็เกิดจากน้ำใจคนเราไม่ใช่ว่าจนแล้วจะรักเสมอไปเขาบอกว่าคนมันจนมันถึงไปขโมยให้คนจนขโมยนะมันก็มีบ้างแต่ว่าคนรวยขโมยนี่น่ากลัวเพราะคนรวยขโมยนี่ไม่ใช่ขโมยเอาเพียง10 บาท20 บาทไม่เอาตั้งล้าน10 ล้าน20 ล้านเอาไปเพื่อประโยชน์ตนมีตัวอย่างสมไว้ว่าขโมยที่ร่ำรวยถ้าร่ำรวยแล้วก็ยังกินเฉินบนยังหาลำไผ่พิเศษอย่างนี้ก็ขโมยนั่นแหละผิดศีลข้อสองทั้งนั้นแต่เขาทำกันอยู่คนจนมันไม่สามารถที่จะปรุงได้ถึงขนาดนั้นแต่ให้ติดหน่อยๆไม่มากมายอะไรแต่ถ้าเขาได้รับการอบรมบ่มนิสัยเขาก็เปลี่ยนใจได้เหมือนกันเป็นคนดีได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าการคบหาสมาคมคบคนเช่นใดก็จะเป็นเช่นคนนั้นอันนี้เป็นความจริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นความจริงถูกต้องเราอยู่กับคนเช่นใดเรามักจะเป็นเช่นนั้นเราอยู่กับคนที่เหล่าไม่เท่าใดก็เป็นที่เหล่าอยู่กับคนนักการพนันไม่เท่าใดก็เป็นนักการพนันอยู่กับคนเที่ยวหาโรคเอดส์ก็เป็นโรคเอดส์ไปแก่คนนั้นด้วยมันเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องสอนลูกให้รู้ว่าควรคบคนเช่นใดคนเช่นใดควรคบคนเช่นใดไม่ควรคบสถานที่เช่นใดควรไปสถานที่เช่นใดไม่ควรไปอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำต้องหมั่นพร่ำสอน
หรือว่าสอนอาหารก็ไม่ต้องมันสอนมันเตือนมันพูดให้ฟังปลุกปลอบจิตใจด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องเด็กก็ได้ยินได้ฟังบ่อยๆเขาก็กลายเป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งคำเตือนของปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็ได้ยินอย่างนั้นบ่อยๆจึงเป็นเรื่องที่ต้องสำนึกในเรื่องนี้วันเด็กอย่ามันผ่านไปเฉยๆแต่เราควรจะลูกมาเอาควรเรียกลูกมาให้รู้จักสำรวจตัวเองรู้จักตัวเองแล้วจะได้แก้ไขตัวเองควรทำบ่อยๆสิ้นเดือนก็ควรทำสิ้นปีก็ควรทำสิ้นวันหนึ่งก็ควรทำได้ทำบ่อยๆเรียกลูกมาสอนมาเตือนมาชี้มาแนะให้เข้าใจให้ลูกรู้จักพระศาสนาที่เรานับถือสอนเขาให้รู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้ดูแบบแผนที่พระพุทธเจ้าท่านทำไว้แบบแผนที่ดีที่งามที่ทำให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ตนแก่ท่านพยายามสอนอบรมถ้าเขาทำผิดมาบ้างเขาก็รู้สึกตัวว่าเราผิดคิดเปลี่ยนแปลงเข้าหาความถูกต้องต่อไปพ่อแม่ที่ได้ทำหน้าที่อย่างนี้ถูกต้องเรียกว่าเป็นพ่อประเสริฐพ่อพระแม่พระของลูกพ่อเทวดาแม่เทวดาของลูกพ่อพระพรหมแม่พระพรหมของลูกเพราะว่าเราให้สิ่งถูกต้องแก่เขาคือให้ธรรมะแก่เขาเรียกลูกมาช้อนมาปลอบโยนจิตใจแต่ว่ามักจะไม่ได้สอนพ่อแม่ไม่ค่อยได้สอนไม่จำที่จำใจในเรื่องนี้เด็กจึงไปคบเพื่อนชั่วไปเที่ยวไปเล่นไปสนุกเสียผู้เสียคนเด็กบางคนสอนไม่ได้เพราะมันแก่แล้วมันต้องสอนมันตั้งแต่ตัวน้อยๆเช่นสอนให้รู้จักกราบพ่อแม่กราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์กราบครูบาอาจารย์ให้กราบทุกวันทุกวันมันก็ทำเป็นวันไหนไม่ได้กราบมองวันนี้ยังไม่ได้ไปกราบหลวงปู่มันก็ต้องมากราบกราบทุกวันกราบจากโรงเรียนก็ต้องมากราบกลับไปบ้านก็กราบเช้ามาถึงก็มากราบเป็นนิสัยสอนว่าอย่างนั้นมันเป็นนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตัวเราควรฝึกลูกให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวให้เชื่อฟังคำสั่งคำสอนเพราะว่าความเชื่อฟังนี่เป็นคุณธรรมข้อแรกที่ควรสอนเด็กคือสอนให้เชื่อฟังเด็กถ้ามันเชื่อฟังแล้วมันก็ดีขึ้นไม่ดื้ออย่างเดียวทุกอย่างดีหมดนี่แหละจำไว้เราสอนไม่ให้เขาดื้อแต่ให้เขารู้จักเชื่อฟังพ่อแม่เกรงใจพ่อแม่จะปรึกษาอะไรก็ต้องปรึกษาพ่อแม่ไม่ทำเอาเองตามชอบใจมีเด็กคนหนึ่งอยู่เป็นสามเณรอยู่ที่ตะกั่วป่าพยาวิชิตวงศ์มุจจิไกรท่านเป็นเทศาภูเก็ตก็ไปตรวจงานไปเห็นเนนสอนหนังสือเด็กก็ชอบใจรูปร่างดีด้วยเป็นคนเชื่อจีนท่านก็ถามว่าเนนไปกรุงเทพไหมเนนบอกว่าต้องไปถามคุณยายก่อนก็ต้องไปถามคุณยายก่อนคำพูดคำนี้ทำให้เจ้าคุณประทับใจประทับใจว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กดีเพราะจะทำอะไรต้องไปปรึกษาคุณยายก่อนเป็นเด็กนับถือคุณยายเพราะแม่ไม่มีเชื่อฟังคุณยายแม่จะมากรุงเทพก็ต้องปรึกษาคุณยายก่อนเจ้าคุณก็ถามว่าคุณยายอยู่ไหนอยู่หน้าวัดนี้ไปเดินพาโยมไปหน่อยไปก็บอกเล่าเก้าสิบให้คุณยายรู้ว่าจะพาสามเณรไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพ
คุณยายก็โอ้ดีอกดีใจยกมือท่วมหัวเอาไปจดเจ้าประคุณดีแล้วก็เลยเอามาได้เรียนเป็นนักธรรมแล้วต่อมาเรนก็อยากจะเรียนโรงเรียนนายร้อยเวลาศึกไปเป็นนายร้อยทำราชการจนได้เป็นถึงนายพลโทเป็นเจ้ากรมแผนที่นี่ก็มาจากเรื่องฐานอันเดียวว่าเชื่อฟังผู้ใหญ่เคารพผู้ใหญ่คนเราอยู่กับใครมันต้องปรึกษาอยู่ในวัดจะทำอะไรก็มาปรึกษาสมภารท่านเจ้าวัดอย่าทำเอาตามชอบใจถ้าจะทำอย่างนั้นก็แสดงว่าไม่เคารพผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่เป็นหัวตอเป็นต้นไม้ไปไม่ถูกต้องอยู่บ้านก็เหมือนกันเราต้องฝึกเด็กให้มาปรึกษาพ่อแม่อยู่โรงเรียนก็ต้องปรึกษาครูบาอาจารย์สร้างฐานจิตใจให้เขามีความมั่นคงในความอ่อนน้อมถ่อมตัวความเชื่อฟังแล้วก็อบรมให้ขยันขันแข็งเอางานเอาการเรียนทำอะไรทำจริงอย่าทำแบบเหลวไหลอ่อนแอแล้วตัวไม่รอดอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนำมาพูดกับญาติโยมวันนี้เพราะวันเด็กได้ผ่านไปแล้วมันไม่ได้ตรงกับวันอาทิตย์แต่เอามาพื้นมาพูดจาทำความเข้าใจเพื่อจะได้ช่วยกันทั้งลูกหญิงลูกชายของประเทศไทยให้มีจิตใจเป็นไทยเป็นมนุษย์เป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องเพื่ออนาคตของชาติบ้านเมืองต่อไปแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลา